องก็ลองเล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองวันนั้นเลยครับค่ะก็คือออกจากคอนโดแล้วมาเอารถที่ไปรษณีย์อะค่ะแล้วก็พวกคนกู้เขาเห็นเขาก็มาดักที่หลังรถแล้วก็แบบว่าขู่แบบให้เปิดกระจกแบบว่าเอาเงินที่กู้คืนมาทางที่แบบว่าหายกันไปหลายเดือนแล้วประมาณ 5-6 เดือนนะคะแล้วเขาก็ขู่ว่าถ้าไม่ลงมาจะถอดล้อรถแล้วหนูก็ไม่ลงแล้วก็มันก็บอกว่าเอาเงินคืนมาหนูก็บอกว่าไม่มีแล้วมันก็บอกว่าต้องงั้นมึงหาของวันนี้มาให้ได้ถ้ามึงหาไม่ได้กูจะยิงมึงทิ้งมึงไม่อันนี้ค่ะจากนั้นยังไงต่อครับจากนั้นก็หนูก็แกล้งบอกว่าถ้าอยากได้เงินให้ขับรถตามมาแล้วเขาไม่ยอมเขาจะให้เพื่อนเขามานั่งกับหนูไปกับหนูแล้วหนูบอกว่าไม่เอาก็คือแบบว่าให้ขับตามมาแล้วหนูก็ขับไปหนูก็พาเขาอ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบจะสลัดเขาให้อันเนี้ยค่ะให้หนีจากเขาอะค่ะแล้วพอหนูสลัดไอ้หนูทำสลัดแบบเสร็จแล้วแล้วหนูก็มาเจอเขาอีกทีที่หน้าวัดเชียงรายแล้วเขาก็ตามหนูมาแล้วหนูก็จะไปสถานีตำรวจแล้วเขาก็ตามมาแล้วคือเหมือนตรงแถวก๋วยเตี๋ยวรถเจ็บอะค่ะคือมันเป็นสี่แยกไฟแดงของอันนั้นก็คือหนูคือเขาเบียดหนูปาดหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเขาแล้วคือรถข้างหน้ามันก็ติดแล้วคือเขาก็ทุบอันหนูก็ตกใจแล้วคือพอไฟเขียวหนูก็เร่งไปให้ถึงสภ.ค่ะคือหนูไม่คิดอะไรคือแล้วเขาก็มาแล้วหนูเปิดไฟเลี้ยวหนูจะเข้าสถานีตำรวจแล้วเขาก็มาปาดไม่ให้หนูเข้าแล้วเขาก็แบบจอดรถแล้วก็ลงแล้วหนูก็เลยตรงไปอีกนิดนึงแถวคงสนุกหนูก็เลี้ยวแล้วก็เข้าสถานีตำรวจแล้วเขาก็ขับมาตามหนูมาที่หน้าสถานีตำรวจเลยค่ะไม่ที่เขาทุบเนี่ยเขาทุบบริเวณช่วงที่เราตรงไหนที่เราพื้นที่เกิดเหตุอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแถวก่อนถึงก๋วยเตี๋ยวรถเจ็บอะค่ะเป็นแยกไฟแดงใช่ไหมมันไม่ใช่แยกไฟแดงอะค่ะมันเป็นสี่แยกใช่ค่ะแล้วยังไงรถชะลอหรือว่าไงคือเหมือนว่ารถมันติดไฟแดงอะค่ะแล้วรถข้างหน้าคือแบบแล้วหนูแซงไม่ได้อะค่ะคือแบบแล้วเขาก็มาเบียดข้างขวามือค่ะแล้วยังไงต่อแล้วเขาก็ถูกอะค่ะแล้วพอลงมากี่คนนะเขามา3คนค่ะลงจากรถมาหมดเลยน่าจะลงมาคนเดียวหรือ2คนหนูไม่รู้อะค่ะคือตอนนั้นคือหนูไม่ได้ดูอะไรคือกระจกข้างหลังมันร้าวหมดกระจกพับอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็หักหมดเลยอะค่ะตรงนั้นบริเวณจุดนั้นมีรถพลุกพล่านมีสัญมีค่ะมีเยอะไหมฮะมีค่ะเพราะว่ามันช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าๆค่ะช่วงที่เกิดเหตุในเราคิดยังไงครับตอนนั้นกลัวตกใจยังไงบ้างใช่ค่ะคือเขาขู่เขาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วแบบขับรถเหมือนแบบคือหนูขับแบบไม่คิดชีวิตเลยอะค่ะคือแบบสถานีตำรวจอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเข้าไปหาตำรวจอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาขับรถแบบจี้แบบปาดแบบจะชนอะไรทุกอย่างเลยอะค่ะเงินที่กู้นี่ยอดเท่าไหร่ครับ 10,000 บาทค่ะสูงวันละเท่าไหร่วันละ500ค่ะกำหนด24วันจบอะค่ะระยะที่กู้ในเมื่อไหร่อย่างไรครับมันกู้ของมันปีที่แล้วแล้วอะค่ะคือแล้วก็ผ่อนแล้วพอมาช่วงประมาณมีนาอะไรอย่างเงี้ยมันโควิดแล้วคือแบบมันเงินมันไม่พอที่จะหมุนไงคะก็คือแบบว่าก็ไม่ได้จ่ายแล้วคือเขาก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะและก็คือมันก็ห่างกันมาแบบ 5-6 เดือนแล้วมาเจอกันเมื่อวานเนี้ยค่ะนี่ได้แจ้งความอะไรยังไงบ้างครับแจ้งหมดแล้วค่ะที่สพ.เมืองลำปางเนาะใช่ค่ะก็แจ้งข้อหาหลายอย่างอะค่ะมีอะไรฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ตำรวจไหมครับก็ขอให้ช่วยดูแลพวกแบบรายวันแบบผู้นอกระบบด้วยค่ะให้กวาดล้างอะไรคือเขาทวงโหดไปอะค่ะถ้าคุยกันดีๆก็โอเคอะค่ะแต่อันนี้เขาข่มขู่เขาอันนี้เกินไปอะค่ะตอนนี้สภาพจิตใจเป็นไงแล้วคิดจะอยู่จะไปอะไรยังไงบ้างครับก
็คือตอนนี้สภาพจิตใจรู้สึกแย่ค่ะคือแบบไปไหนก็ลำบากก็กลัวแบบว่าเขาจะมาอะไรนี้อีกอะค่ะก็คงก็ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดไปอันนี้ค่ะ